ที่จะใช้มันไปอยู่บ้านเสร็จไปแล้วตอนนี้ก็ LG เขาให้มารอบนึงแล้วที่ใส่ค่ะอันนี้คือใช่ก็มีบ้านที่ผมอยากแผ่ตั้งแผ่ตั้งโอเคไหมคะทุกคนอะไรนะคะพี่ขาถามติดนิดนึงครับครับผมวันนี้ก็เป็นงานเพรสนะครับผมแบบว่าเปิดตัวแล้วก็เชิญที่พี่สื่อมวลชนนะครับให้มางานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็ตัว LG ที่มีครบทุกรูปแบบทั้งเป็นแบบที่ใช้สำหรับบ้านง่ายๆนะบ้านออฟฟิศหรือว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็มีทุกรูปแบบแล้วก็พี่เวียก็เปิดตัวว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของ LG นะครับวันนี้งานเรามีช่วงนี้แล้วก็จะมีงานเลี้ยงช่วงเย็นที่เป็นงานเปิดแล้วก็จะอยู่กันทั้งวันได้ครับผมแล้วก็ดีใจครับเพราะจริงๆผมชอบในนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่ LG นำมาปรับใช้เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคซึ่งมันสำคัญมากกับยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนที่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณแบบว่า 80% อยู่นอกบ้านอะไรเงี้ยแล้วเวลาเรากลับบ้านมาก็อยากที่จะแบบได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นั่นเนี่ยการพักผ่อนอย่างเต็มที่คือการที่เราได้อยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์ซึ่ง LG ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่นำเข้ามาอยู่ในแอร์ครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำจัดฝุ่น PM หรือแม้แต่การUV Nano ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการแบบว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งมันอาจจะอยู่ในเครื่องปรับอากาศเราก็รู้สึกว่าโอ้พอรู้สึกว่าเราเปิดแอร์กลับบ้านนะแล้วแบบได้อากาศที่บริสุทธิ์มันก็เป็นการพักผ่อนที่มันแบบเต็มที่ที่สุดเป็นการพักผ่อนที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบครับตัวเดียวครบครับผมแต่มีเลือกหลายแบบนะครับแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนซึ่งล่าสุดก็มีเป็นอาร์ตคูลซึ่งเป็นการออกแบบให้เข้ากับวัยรุ่นหรือว่าคนที่อยากจะตกแต่งบ้านแล้วแบบอาจจะไม่อยากจะมีตัวแอร์ที่เป็นสีขาวอย่างที่มีสีดำเท่ๆหรือสีเขียวแบบว่าที่แบบว่าบางคนแบบว่าอาจจะชอบแล้วแต่เราอย่างเงี้ยซึ่งทาง LG ก็ทำให้ทุกรูปแบบแล้วครับใครที่รักสุขภาพนะครับอยากจะมีแอร์ดีๆไว้ที่บ้านอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับ LG อยากจะสุขภาพดีเหมือนพี่เวียอยากจะแบบว่ามีอากาศสดชื่นได้พักผ่อนเต็มที่ก็มาเป็นครอบครัว LG ด้วยกันครับความไม่ได้ไปอะค่ะจริงๆพูดไปหมดแล้วก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรครับวันวาเลนไทน์นี้ก็ไม่เหงาวันวาเลนไทน์นี้เหงาไหมอ่ะครับก็ปกติทุกวันก็เป็นวันที่ดีอยู่แล้วเราไม่ได้จอบจงว่าวันสำคัญมีอะไรบ้างซึ่งเราก็จะพยายามแบบทำให้ทุกวันที่เราแบบว่ายังมีชีวิตก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีความสุขอยากจะมอบความสุขอยากจะส่งต่อความสุขเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเครียดครับผมแฮปปี้ครับแฮปปี้ดีที่อย่างก่อนหน้านี้เหมือนทางร้านอาหารที่เรียกเป็นรับประทานเขาก็โพสเหมือนอันนี้ไม่ทราบเลยว่ะไม่พลาดทีคนเดียวขอบคุณครับที่เนี่ยไออย่างเมื่อวานข่าวออกไปแล้วทั้งเขาไม่ได้ดูไม่ได้แบบว่าดูฟีดแบ็กอะไรเนี่ยครับก็ขอบคุณพี่ๆที่มาเมื่อวานอะไรเงี้ยที่มาแบบว่าอัปเดตชีวิตกันจริงกดดันมากกับการไปไหนมาไหนแล้วคนจะจับจ้องคนจะมองมากขึ้นเมื่อวานก็พูดไปแล้วก็บอกว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าคือเราไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะไม่ต้องทำอะไรหลบๆซ่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตปกติอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยครับด้วยความที่เขาแบบเป็นสาวนอกวงการก็เลยอยากให้พื้นที่ส่วนตัวจริงๆมันเป็นจริงๆไม่จําเป็นว่าเป็นนอกหรือในครับทุกคนก็จะต้องมีพื้นที่ของตัวเองผมก็ไม่มีใครอยากให้ผมไปวุ่นวายชีวิตอยู่แล้วใช่มั้ยฮะซึ่งผมก็จะไม่เข้าไปทําในสิ่งที่ผมไม่อยากให้ใครมาทํากับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มองว่าตัวเราเองเป็นคนที่อยู่ในที่สว่างเราพร้อมที่จะให้คนเข้ามาพูดคุยกับเราเพราะว่า
ราคือคนของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากับบางคนเราก็ควรจะให้พื้นที่ส่วนตัวเพราะว่าจริงๆเขาอาจจะงงๆไม่รู้ว่าสังคมพวกเราเป็นแบบไหนเราก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วพอคุณจริงๆเขางงไหมไม่ครับผมไม่ได้คุยเรื่องข่าวไม่ได้คุยเรื่องอะไรเพราะว่าเราถือว่าพื้นที่เนี้ยเดี๋ยวผมจัดการดูแลตรงนี้เองอย่างเงี้ยครับแสดงว่าถ้าเกิดเราเข้ามาขอถ่ายรูปได้ปกติใช่ไหมครับปกติก็จะมีคนถ่ายรูปอยู่ครับยังมีคนขอถ่ายรูปอยู่ก็คือเดินมาขอถ่ายรูปดีพอดีดีได้พอดีดีได้ก็ถ้าวันนั้นรู้สึกว่าอารมณ์ดีมีความสุขอยากจะถ่ายรูปผมก็จับเซลฟี่เองเลยคือบางทีมนุษย์ก็เป็นมนุษย์นะครับบางทีเราก็อยากจะมีเวลาที่ได้ไปพักผ่อนส่วนตัวบางทีเราก็อยากมีเวลาที่ได้พบปะกับอย่างเงี้ยได้เจอพี่ๆอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะแบบว่าเต็มที่เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่แบบเฟกเนาะถ้าเราแบบว่าเหนื่อยเราก็บอกว่าเราเหนื่อยนะครับวันนี้แบบว่าเจอกันงานหน้าเราก็จอยกันนะอะไรเงี้ยผมก็อะไรนะฮะให้สถานะกับแฟนหรือยังเราไม่คุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับผมหัวใจสีชมพูดีครับครับผมใช่ยังไม่ได้ป่วยหัวใจดีครับมีความสุขมีความสุขครับผมมีความสุขดีครับอย่างส่วนตัวพี่เนี่ยเครียดเวลาที่จะต้องตอบคำถามนี้ตลอดอะไรจริงๆไม่เครียดครับแต่ว่าไม่อยากตอบหลายรอบเพราะเมื่อวานเราพูดไปแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากพูดซ้ำไปซ้ำมาเป็นห่วงทำไมเหมือนกับว่าบางคนมาเปิดว่ามันดูยันมีเนี่ยถามว่าผมก็ห่วงด้วยครับห่วงตัวเองด้วยครับคือเราพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนในวงการบันเทิงซึ่งจริงแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงหรือว่าเราเป็นอาชีพอะไรแต่สิ่งที่เราควรคำนึงถึงก็คือก็นั่นแหละฮะเรื่องของความเป็นส่วนตัวสิทธิส่วนบุคคลต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราพอจะคิดได้ว่าเราควรจะให้เกียรติกันอะไรเงี้ยก็ช่วยๆกันถ้าแต่ละคนมีการแข่งขันอะไรแบบนี้จะฟ้องไหมครับผมไม่เคยฟ้องอยู่แล้วครับผมไม่เคยว่าใครด้วยผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไงครับว่าทำได้แค่ไหนเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็รู้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำบางคนก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งผมไม่เคยตัดสินคนอื่นอยู่แล้วเราก็ได้แต่ว่าต้องมานั่งตอบพวกพี่ว่ามีภาพหลุดออกมาก็เป็นหน้าที่เราซึ่งเราก็โอเคก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังใช่ครับเพราะว่าเราห้ามคนไม่ได้อย่างเงี้ยแต่เราต้องแก้ไขมันได้ใช่ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรต้องมาเหนื่อยใจต้องมานั่งสคริปต์มาพูดไม่มีก็อยากจะรู้อะไรอยากถามอะไรก็ถามพี่เบียร์ได้ แต่ก็ถามครั้งนึงแล้วเมื่อวานวันนี้ก็ถามอีกอ่ะโอเคค่ะยินดีค่ะโอเคค่ะพี่เบียครับกล้องพี่ครับ1 2 3ตอนนี้ก็เพิ่งเออ1 2 3พี่ก็เข้าไม่อยากเลยอ่ะพี่เบียครับกล้องนี้ไหนครับตอบพอแห้งอ่ะพี่เบียครับกล้องนี้พี่นั่งกันเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวต้องถอดแมสเดี๋ยวไปกินข้างในพี่เบียครับกล้องพี่เบียครับพี่เบียครับ